อีกหนึ่งจังหวัดภาคกีสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักนี่ไม่ใช่ผลกระทบจากน้ําในแม่น้ําโขงที่นะมันเต็มนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก ขณะนี้น้าในบึงหนองโคดตําบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองขอนแก่นน้ําใกล้เต็มความจุแล้วเหลือพื้นที่รับน้ําได้อีกไม่มากแล้วค่ะโดยบึงหนองโคดสามารถรองรับน้ําได้อีกไม่เกินหนึ่งล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นจึงทําให้ทางจังหวัดต้องรีบเร่งระบายน้ำนะแล้วก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่บริเวณริมบึงหนองโคตหน้าหมู่บ้านชนดา ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถมาขอกระสอบทรายเพื่อไปป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะ สำหรับบึงหนองโคดเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการรับน้ำไม่ให้เข้าเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของทางจังหวัดขอนแกน่นทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้เตรียมแผนรับมือน้ำท่วมโดยการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลพันน้ำไปในพื้นที่รับน้ำใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดเพราะว่ายังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าแล้วก็ให้หน่วยงานท้องถิ่นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุ การฉุกเฉินต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านได้ทันท่วงทีนะคะทั้งนี้บริเวณประตูระบายน้ำดี8ตําบลพระลับอําเภอเมืองขอนแกน่นได้ยกบานระบายน้ำขึ้นแล้วค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพองและแม่น้ำชีเพื่อพร่องน้ำที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดค่ะ